สาวกดแอปสั่งข้าวรับประจำบอกตรงๆเหลือเงินแค่หนึ่งร้อยสุดท้ายขอเพิ่มข้าวแต่สิ่งที่ได้รับทำเอากินไปน้ำตาไหลไปผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสใน Facebook กลุ่มกลุ่มที่ไม่ว่าทีมอะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีหยังวัดเล่าเรื่องราวน่าประทับใจของร้านอาหารที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันเป็นประจำแต่ในวันดังกล่าวเธอนั้นเหลือเงินเพียงหนึ่งร้อยบาทจึงขอให้ร้านช่วยเพิ่มปริมาณข้าวให้เยอะขึ้นหน่อยได้หรือไม่แต่สิ่งที่ได้รับนั้น ทำเอาเธอนั่งกินข้าวทั้งน้ําตาด้วยความซาบซึ้งใจเจ้าของโพสต์เล่าว,ว่าวันนี้มีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทสุดท้ายหิวจนไม่ไหวไม่อยากทรมานตัวเองเลยสั่งข้าวร้านประจําแถวห้องมาทานมีหมายเหตุบอกทางร้านว่าอยากขอข้าวเพิ่มสักหน่อยแต่สิ่งที่ได้มาคือทางร้านแถมคังกุ้งทอดมาให้พร้อมข้อความให้กําลังใจและให้ข้ามาแบบเยอะมากๆเยอะจนกินรอบเดียวไม่หมดทําให้เธอรู้เลยว่าอย่างน้อยวันที่ชีวิตดูเหมือนจะแย่ๆแต่ก็ยังมีเรื่องเรื่องดีเกิดขึ้นเปิดกล่องข้าวนั่งกินไปน้ําตาไหลไปทั้งอร่อย ทั้งเตือนตันจะขอเป็นลูกค้าประจําร้านนี้ตลอดไปจากภาพจะเห็นว่าเจ้าของปอสั่งกะเพราหมูสับวุ้นเส้นราดข้าวไข่ดาวสองฟองราคา79บาทรวมค่าส่งเป็นเงิน8 5บาบาทพร้อมระบุหมายเหตุว่าพี่ขนูเหลือเงิน100บาทสุดท้ายแล้วรบกวนขอข้าวเยอะหน่อยได้ไหมแค่จะแบ่งกินเป็นสองมือ้อพรุ่งนี้ก็ได้ไปทํางานแล้วค่ะแต่ทนความหิววันนี้ไม่ไหวรบกวนด้วยนะคะพี่ปรากฏว่าเมื่อออเดอร์มาส่งนอกจากร้านจะใส่ข้าวมาให้แบบแน่นกล่องแล้ว ยังแถมของกินมาให้อีกหนึ่งถุงพร้อมข้อความสั้นๆระบุว่าแถมฟรีครับสู้ๆหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเธอมากมายขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้พร้อมทั้งชื่นชมร้านข้าวที่ใจดีช่วยเหลือลูกค้าประจำที่เจอวันที่ยากลำบาก